พาท่านผู้ชมมาชมวิวยามแลงเนาะของบ้านอาล่องโอเคท่านผู้ชมตอนนี้เรามายืนอยู่ที่เชิงขัวไม้บ้านอาล่องที่ว่าเป็นขัวไม้ที่ยาวที่สุดในสปป.ลาวตอนนี้เราสังเกตเห็นเนาะผู้สาวลงอาบน้ำเลยท่านผู้ชมเนาะจะเป็นเริ่มเห็นชาวบ้านเพิ่นลงมาอาบน้ำยามแรงนี่เป็นทางขัวที่เราย่างมาอู้หนองไกลๆเพิ่นเนาะสั่งคุณเนาะอันนี้เป็นภาพถ่ายจากทางหมู่บ้านเนาะท่านผู้ชมเดี๋ยวชาวบ้านเพิ่นกำลังเตะกระต้อเนาะยามแรงค่อนข้างเป็นบ้านดั้งเดิมแบบเก่าเนาะเพิ่นยังรักษาวิธีชีวิตไว้ได้เป็ดลายเนาะเป็ดลายเนาะเว้ยบ้านลายแต่ว่าบ้านนี้เพิ่นฮู้คนเราเนาะเพิ่นหาบน้ำสบายดีนั่งซุ่มกันบ่นั่งซุ่มกันลิ้นเนาะผิงไฟเป็นเหมือนแบบเก่าแก่บูฮานเนาะมุงหญ้าแยมฝากระตัดเนาะแต่ว่าก่อนกลับเฮาสิถ่ายเบิ่งบรรยากาศยามแลงบริเวณครัวข้ามน้ำเซละนองบ้านอาล่องสบายดีท่านผู้ชมสวัสดีสำหรับคลิปนี้ก็พบกันอีกเช่นเก่าเช่นเคยเนาะกับต้อยวิธีชนบทคลิปนี้เอามาอยู่ที่บ้านอาล่องเมืองนองแขวงสวรรณเขตที่ว่าพาท่านผู้ชมมาชมวิวยามแลงเนาะของบ้านอาล่องแต่ว่าเป็นวิวธรรมชาติเป็นแก้งเนาะสิมันว่าแก้งอาล่องแล้วก็มาย่างชมขัวไม้ที่เฮ็ดด้วยไม้ที่ว่าเป็นขัวไม้ที่ยาวที่สุดในประเทศลาวเนาะท่านผู้ชมเดี๋ยวเฮาสิย่างเบิ่งวิวยามแลงที่ว่าบ้านนี้ถือว่าเป็นบ้านที่มีวิวทัศน์ธรรมชาติที่ว่าสวยงามหลายเนาะท่านผู้ชมว่าได้เห็นวิธีชีวิตแล้วก็ได้เห็นวิวทิวทัศน์ธรรมชาติเนาะเป็นขัวไม้ไผ่เนาะท่านผู้ชมที่ว่ายาวที่สุดในสปป.ลาวเดี๋ยวจะให้ท่านผู้ชมเบิ่งวิวโดยรอบเนาะนี่เป็นวิวทางด้านใต้มาเลยไงล่ะโอเคท่านผู้ชมตอนนี้เรามายืนอยู่ที่เชิงขัวไม้บ้านอาล่องที่ว่าเป็นขัวไม้ที่ยาวที่สุดในสปป.ลาวท่านผู้ชมเดี๋ยววันนี้เราสิไปเบิ่งวิวทิวทัศน์ธรรมชาติแต่การเบิ่งวิธีชีวิตของพี่น้องบ้านอาล่องเมืองนองแขวงสวรรณเขตเนาะตอนนี้เพิ่นกำลังเตรียมลงอาบน้ำเนาะไปเบิ่งตามมาเลยตามมาไปตอนนี้เราสังเกตเห็นเนาะผู้สาวลงอาบน้ำเลยท่านผู้ชมมีผู้สาวมีวัยรุ่นเริ่มลงมาอาบน้ำแล้วเดี๋ยวเราสิไปเบิ่งวิธีชีวิตของเขาเจ้าเนาะว่าสิเป็นจังได๋
เราสิถ่ายให้ท่านผู้ชมเบิ่งวิวโดยรอบกันนี่เป็นวิวแม่น้ำเซละนองยามแรงน้ำเซละนองยามแรงเนาะท่านผู้ชมขวดในซอบ้านเพิ่นสร้างขึ้นในทุกๆปีหรือว่าในฤดูที่มันช่วงฤดูฝนเพิ่นก็ได้พากันมาสร้างขวดนี้ขึ้นแต่สำหรับคนเขตบ้านอื่นหรือว่าคนบ้านไกลถ้าจะใช้รถข้ามขวดนี้มันเพิ่นเก็บคัน10คันกินเนาะครับส่วนแต่สำหรับคนยากไปหรือว่าฟรีบ่มีการเสียค่าใดๆแต่ถ้าเอารถข้ามนี่ถือว่าเสีย10,000กีบเนาะเนาะจะเป็นเริ่มเห็นชาวบ้านเพิ่นลงมาอาบน้ำยามแรงถือว่าเป็นวิธีชีวิตที่ค่อนข้างสวยงามเนาะท่านผู้ชมเพราะว่าบ้านเพิ่นอยู่ติดแคมน้ำเซละนองแต่ว่าวิวโคตรดีเลยเนาะท่านผู้ชมบ้านนี้เนาะวิวดีหลายผู้สาวผู้อาบน้ำอยู่ไกลๆพูดเนาะท่านผู้ชมเสียดายเพราะอาบไกลเนาะสิท่านผู้ชมเนาะนี่เป็นวิวที่เฮาย่างมาตามย่างทางทึ่งนี่เป็นอ่างน้ำเลยนี่บรรยากาศแคมป์บ้านเพิ่นยามแรงขึ้นไปเยี่ยมยามบ้านเพื่อนจังหน่อยเนาะมีความเป็นอยู่จังใดก็สิบ่ได้เลาะไปไกลแล้วแต่ว่าเลาะพอให้เห็นหอมนี่เป็นทางขัวที่เอาย่างมาโอ้น้องไกลๆพุ่นเนาะสร้างพุ่นเนาะแต่ว่าขัวไม้นี่ถือว่าเป็นขัวไม้ที่ขึ้นชื่อว่าได้ยาวที่สุดในประเทศลาวเนาะท่านผู้ชมถือว่าเป็นขัวไม้ไผ่ข้ามน้ำเซละนองถือว่ายามแรงก็พบเห็นชาวบ้านเพิ่นลงมาอาบน้ำเนาะถือว่าเป็นวิถีชีวิตที่ค่อนข้างสวยงามตอนนี้เฮาเริ่มขึ้นมาฮอดบ้านเพิ่นแล้วเนาะฮอดบ้านเพิ่นแล้วอันนี้เป็นภาพถ่ายจากทางหมู่บ้านนะท่านผู้ชมเอเรียชาวบ้านเพิ่นกำลังเตะกระต้อเนาะยามแรงโอ้อยู่ยามแรงงามหลายนี่เป็นร้านค้าร้านขายเครื่องนี่ขึ้นไปเบิ่งบ้านเป็นสภาพบ้านเฮือนเพิ่นเนาะท่านผู้ชมเราจะย่างไปจังหน่อยนี่เพิ่นกำลังโอ้ถือว่าหลังนี้เพิ่นกำลังเกลือเป็ดเกลือไก่บ้านนี้ถือว่าเป็นบ้านที่มีไฟฟ้าใช้แล้วท่านผู้ชมแต่ว่าหลังนี้ยังมุงด้วยไม้เนาะในหลังนี้เป็นฝากระต่ายมุงด้วยไม้เนาะแต่ตะล่างก็มีฟืนกองฟืนจ้าถือว่าบ้านนี้ถือว่าเป็นบ้านใหญ่เติบเนาะถือว่ามีไฟฟ้าเข้าฮอดเข้าถึงถือว่าค่อนข้างสะดวกสบายแต่สิย่างขึ้นไปเบิ่งทางด้านถึงถือว่าบ้านนี้ถือว่าเป็น
ถือว่ามีโรงเรียนเนาะถือว่าเด็กน้อยเพิ่นได้รับการศึกษาค่อนข้างดีนี่ตอนนี้เฮามายืนอยู่จุดใจกลางหมู่บ้านสภาพบ้านเฮือนมีไฟฟ้ามีโรงเรียนเพราะเป็นบ้านที่ว่าบุกไก่จากเทศบาลเมืองนองปัตตานีท่านสมแต่ว่าเส้นทางมากอะสะดวกสบายอยู่เนาะท่านสมนี่ภาพวิถีชีวิตยามแรงบ้านอะลองเฮาแต่ว่าถ้าหากว่าท่านผู้ชมอยากมาทิ่นก็มาเที่ยวก็มาได้เนาะบ้านอะลองเมืองนองแขวงสวรรณเขตเลาะทางด้านนี้จักหน่อยแล้วเฮาก็สิกลับแล้วเป็นสภาพบ้านเฮือนก็เป็นค่อนข้างเป็นบ้านดั้งเดิมแบบเก่าเนาะแต่ว่าคนยังรักษาวิธีชีวิตไว้ได้ถือว่าบ้านเฮือนเพิ่นก็ค่อนข้างยังเป็นแบบดังเดิมบ้านเฮือนดังเดิมเล็กน้อยหลายหลายเนาะบ้านนี้นะแต่บ้านนี่ก็เริ่มมีพบเห็นห้องสีเริ่มพบเห็นห้องสีหลายจะเป็นภาพวิถีชีวิตยามแรงพี่น้องบ้านอะลองเด็กน้อยเล่นลิ้นตามบ้านคนเด็กน้อยแต่คนกำลังเกลือเป็ดเกลือหมูเป็ดลายเนาะเป็ดลายเนาะเลยบัวลายแต่ว่าบ้านนี้เพิ่นฮู้ความลาวเนาะแต่ว่าเพิ่นก็เป็นส่วนเผ่ามังกองเผ่ามังกองหมู่เจ้าบ่นี่บ่แม่นตัวบักใหญ่ลีเนาะหมู่นี่ตลาดเฮือนเพิ่นก็มีจนซุ่มไก่นะครับเดี๋ยวก็ฝากท่านผู้ชมเข้าไปติดตามกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เบาต้อยหน่อยนะเป็นกำลังใจให้เบาต้อยแน่ได้เห็นคลิปออกมาอีกเนาะท่านผู้ชมตัวน้องน้อยนี่เนาะเป็นหาบน้ำสบายดีนั่งซุ่มกันบ่นั่งซุ่มกันลิ้นเนาะผิงไฟมานั่งซุ่มกันลิ้นเนาะเดี๋ยวให้อันนั่งเยี่ยมดีเด้อันเลี้ยไปต่อเนาะท่านผู้ชมครับประชาชนนั่งร่วมกันเนาะถือว่าพบเห็นได้ในชนบทของเราเฮาคักหลายคักหลายท่านผู้ชมได้ยินเสียงตู้เนาะท่านผู้ชมแต่ว่าชาวบ้านเพิ่นเฮ็ดดองหมดนี่เนาะคนจุ่มกันหลายๆโอ้ล่ะแต่ว่าเฮาสิบ่ได้ไปเบิ่งเนาะเพราะว่ามันค่อนข้างเสียงดังท่านผู้ชมแต่ว่ามีงานดองแล้วหมดนี่เนาะท่านผู้ชมแต่ว่าสังเกตบ้านนี่ก็ยังมีการตำหูตำหุทอผ้าเนาะท่านผู้ชมเดี๋ยวเพิ่นจุ่มๆกันเนาะคือว่ามีงานไม่มีงานดองเพิ่นเนี่ยแต่เฮาอาจจะบ่ได้เข้าไปใกล้เพราะมันเสียงเพลงดังถ่ายเบิ่งเฮือนหลังนี้เนาะท่านผู้ชมเป็นเฮือนแบบเฮือนแบบเก่าแก่บูฮานเนาะมุงหญ้าแอมฝากระตาดเนาะท่านผู้ชม
เพิ่นลงไปอาบน้ำเนาะเดี๋ยวนี้เขาก็เริ่มอากาศค่อนข้างหนาวเนาะตะวันตกดินเฮาสีเริ่มกลับออกไปกลับเมืองบ้านเมืองเฮือนเฮาตอนนี้ทางทีมงานพิธีชนบทเฮากำลังเดินทางกลับเนาะท่านผู้ชมแต่ว่าเป็นเวลาใกล้ค่ำลงแรงแต่ว่าก่อนกลับเฮาสิถ่ายให้เบิ่งบรรยากาศยามแรงบริเวณขัวข้ามน้ำเซละนองบานอะลองที่ยังไม่ได้มาเที่ยวก็มาได้เนาะบ้านอาลองเมืองนองแขวงสวรรคเขตก็ขอขอบใจท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามครับชมตั้งแต่ต้นจนจบว่าคลิปนี้ก็บ่มีหยังหลายเนาะฝากท่านผู้ชมเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของพวกเฮาเฮ็ดคลิปต่อไปอีกเนาะโอเคขอบใจท่านผู้ชม